วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คือเรามองที่ปลายทางเหมือนกันว่าเราอยากจะมีชีวิตคู่อยู่ด้วยกันตลอดไปเราอยากสร้างครอบครัวเราอยากมีลูกกันจับมือได้ไหมจับมือไปตลอด นี่เขามือเย็นมากเลยนะพี่คำมั่นสัญญาสำหรับผมสัญญากับหนูว่าก็จะรักดูแลแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะรักนะคะ ก็พิธีตอนเช้านี่นะคะก็จะเป็นพิธีแบบฉลองมั่นนั่นแหละค่ะก็คือจะเป็นการสวมแหวนตามแบบประเพณีไทยเนาะแล้วเราก็ได้เลิกมาตอนเช้าตรู่เลยค่ะตั้งแต่ 7:19 นาทีแล้วก็มีการแบบเลี้ยงส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแบบเหมือนงานปิดงานญาติที่มีแต่แบบเพื่อนสตรอเบอรี่ชีสเค้กหรือว่าพี่ๆที่แบบว่ารู้จักกันมานานๆอะไรแบบนี้ค่ะบางคนลูกเด็กเล็กแดงไม่สามารถมางานเย็นได้ก็คือจะเชิญมางานเช้าเลยซึ่งบรรยากาศก็อบอุ่นค่ะตามสไตล์แบบเครือญาติเนาะครับค่ะตอนเช้าก็มีรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยครับแล้วก็จริงๆก็ไม่นิดหน่อยครับแล้วตอนนี้ตื่นเต้นไหมคะตอนนี้ตื่นเต้นกว่าเดิมอีกครับเราจะมีเคล็ดลับถ้าสมมติว่าเวลาถามแล้วเขาตอบไม่ทันเวลาถามก็คือต้องเคลียร์นิดนึงแบบว่าเอ๊ะหมายถึงตอนไหนตอนนี้หรือตอนนั้นถ้าพี่สบตาหนูเดี๋ยวหนูตอบให้เองแบบว่ามองตาก็รู้ใจหนูรู้เจ้าบ่าวเป็นยังไงเดี๋ยวหนูตอบให้เองโอเคอย่างนี้ โอ้โหร้องตลอดเวลาค่ะร้องไห้ตลอดเวลาเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบหนึ่งเลยก็คือวันนี้มันมาถึงแล้ววันที่แบบเราตั้งใจกันมากๆค่ะเราสองคนก็คือแบบอย่างพี่ๆนักข่าวเนี่ยเราก็อยากแบบเหมือนพี่ๆก็อยู่กับหนูมาตั้งแต่หนูเด็กๆอะไรแบบนี้ค่ะหนูก็อยากแบบตอบแทนพี่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยในวันสำคัญที่สุดในชีวิตของหนูอยากจะร้องอีกแล้วนะจะร้องนะคือหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูอยากทำให้มันออกมาดีที่สุดแล้วพอมันไปถึงวันจริงอะค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่ามันแบบมันจริงๆแล้วนะมันก็หมดห่วงไปทีละเปราะทีละงานอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยก็แฮปปี้เนาะไอ้เนาะที่ผ่านมาก็ราบรื่นค่ะแต่ว่าก็มีร้องไห้มีซึ้งเพราะว่าในขณะที่หนูตัดเค้กเพื่อนๆก็ร้องไห้มาถึงตอนเช้าเพื่อนๆมาแบบจัดเสื้อผ้าให้หนูเห็นหนูก็ร้องไห้เลยแบบนี้ค่ะแล้วก็เวลาที่หนูแบบพูดขอบคุณใครก็ตามที่รักหนูที่หนูรักที่หนูได้เชิญมาในวันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่หนูรักแล้วหนูก็เชื่อว่าพี่ๆก็คงรักหนูเหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ผ่านมาผมว่าการใช้ชีวิตของเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาเนาะผลว่าแบบก็ต่างคนต่างรับฟังกันครับมีปัญหาเราก็เหมือนแบบช่วยกันประคับประคองกันไปใช่ไหมเนาะไม่ค่อยได้มีปัญหากันจักเท่าไหร่ครับคือถามว่ามันมีปัญหาบ้างไหมมันมีปัญหาบ้างค่ะอย่างเช่นงานเราหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าไอซ์จะเห็นแอร์เครียดแล้วเขาก็คงไม่อยากให้แอร์เครียดเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆมีคนมาไม่ได้บ้างหรืออะไรก็ตามอะไรแบบนี้ค่ะแล้วแอร์ก็จะเครียดเพราะว่าหนูทำเป็นแบบที่นั่งทุกคนมีที่นั่งมีชื่อหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องขยับหมดจนวินาทีสุดท้ายเมื่อคืนนี้หนูก็ยังทำแบบจัดตารางแขกจนถึงแบบตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็แบบตื่นเต้นนะพี่แล้วเขาก็จะบอกว่าเขาอยากให้นอนแอร์ก็แบบแอร์อยากนอนมันก็จะมีอย่างเงี้ยแอร์ก็บอกว่าเฮ้ยเขาก็จะมากอดแล้วว่าแบบไม่เป็นไรนะเราทำดีที่สุดแล้วเขาอยากให้วันนี้ตั้งหากที่มันเป็นวันสำคัญอยากให้แอร์ได้พักอะไรแบบเนี้ยเราก็จะมีแอร์ก็จะน้อยใจแบบบางทีเฮ้ยฉันเหนื่อยนะเขาก็จะคอยมาปลอบบ้างแต่มันไม่ได้เป็นปัญหาแบบยังไม่เคยทะเลาะกันแบบเรื่องใหญ่อะค่ะบทเรียนความรักของแอร์เนี่ยแอร์ว่าน่าจะเป็นแบบเวลาที่แอร์รู้สึกอะไรอะค่ะแอร์จะบอกเลยแอร์จะพูดเลยมันไม่ได้เหมือนแบบคือเรามองที่ปลายทางเหมือนกันว่าเราอยากจะมีชีวิตคู่อยู่ด้วยกันตลอดไปเราอยากสร้างครอบครัวเราอยากมีลูกกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าอุปสรรคอะไรมันเกิดขึ้นหรือว่าเวลามันมีปัญหาอะไรเข้ามาแค่ปลายทางมันคือปลายทางอันเดิมเพราะฉะนั้นแอร์ก็จะบอกเขาว่าแบบหนูรู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งนี้นะไอ้อย่าดุแอร์ได้ไหมไอ้แบบว่าเวลาเขาพูดอะไรเงี้ยพูดแบบนี้แอร์น้อยใจนะอย่างเงี้ยพอแอร์พูดปุ๊บเขาก็จะเดินเข้ามาแล้วก็ปลอบแหละว่าโอเคถ้าเขาทำให้แอร์รู้สึกไม่ดีเขาขอโทษนะเขาจะเป็นคนแบบขอโทษง่ายหรือแบบถ้ารู้ว่าแอร์หน้ามุยมานิดนึงเขาจะรู้ละเขาพูดอะไรไม่ดีหรือเปล่าถ้าเขาทำอะไรแบบที่เขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะเขาขอโทษอะไรเงี้ยมันแอร์ว่ามันก็เลย
ไปต่อง่ายอะค่ะมันไม่ได้มีอะไรแบบค้างคากันเยอะค่ะก็จริงๆไอเขาเตรียมไว้ให้ตั้งแต่แบบว่าคุยกันเอาไว้ตั้งแต่ตอนขอแต่งงานแล้วค่ะว่าเขาเนี่ยอยากจะให้ตอนขอแต่งงานเนี่ยก็ประมาณสัก3กะรัตนะไม่อยากเอาหิ้วไปเมืองนอกแบบเยอะกลัวหายอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแบบที่อยากใช้เอาไว้เป็นแบบครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยค่ะก็ประมาณเนี้ยประมาณ6กะรัตอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนำเตยแน่นมากครั้งนี้หนำเตยคราวที่แล้ว4ครั้งนี้ก็คือ6ก็คือล็อกไอเขาก็มาส่องเลยยังแบบยังหลอนจนถึงทุกวันนี้อยู่เลยว่าแบบจับแหวนทุกครั้งเวลาใส่วงเดิมถึงแม้ว่าหนูจะแบบเปลี่ยนใหม่แล้วแต่ว่าอย่างวงนี้ก็คือพี่คะแบบว่ารุ่นไหนที่มันแน่นๆเอาแบบเกาะไปเลยพี่ไม่ต้องโชว์หน้าเพชรใหญ่ๆไม่ต้องห่วงสวยเอาเพชรอยู่อะอะไรอย่างเงี้ยอยากให้อยู่เป็นความทรงจำที่ดีกว่าเราไม่งั้นหนูร้องไห้อีกนะจับมือได้ไหมจับมือจับมือไปตลอด นี่เขามือเย็นมากกันนะพี่โอ้หนาว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 ไม่ใช่อ่ะเอาจริงๆมันเข็ดอะมันกลัวไปเลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีโอกาสสำคัญที่เราจะแบบอยากหยิบออกมาใส่หนูก็คงแบบออกมาใส่ในวันโอกาสพิเศษพิเศษเนาะหรืออยากให้ใส่ตอนหายอ่ะตอนหายกังวลตอนหายเราเครียดตามครับหายไปตอนนั้นหายไปเป็นสัปดาห์ใช่ใช่หายไปนานมากๆค่ะก็เลยมันก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์เดิมขึ้นอีกก็เซฟไปดีกว่าเซฟใช่ครับใช่ค่ะฮันนีมูนจริงๆคิดไว้ว่าเดี๋ยวหลังจากแต่งงานนะครับก็สักอีก 2-3 เดือนเนาะเราก็ว่าจะไปฮันนีมูนกันที่คืออันนี้ที่ไหมจริงๆก็ผมว่าถ้าอนาคตเราก็มีแผนใช่ไหมก็คงแบบเดินทางไกลไม่ค่อยได้ก็คิดว่าถ้าฮันนีมูนครั้งนี้ก็คงเป็นแบบโซนยุโรป อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะเราว่าต้องใช้เวลาเดินทางนานแต่เขาชอบแบบโรดทริปค่ะตั้งแต่คราวที่แล้วที่ไปอเมริกากันก็คือแบบเหมือนขับรถไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเออเขาได้เห็นแบบตลอดเมืองเห็นแบบตลอดทางเขาจะได้เห็นวิวต่างๆเขารู้สึกว่าเขาชอบแบบนั้นถ้าสมมติหนูฮันนีมูนมันก็เลยอาจจะต้องแบบเคลียร์งานยาวนิดนึงเพราะว่าเราอาจจะต้องไปโรดทริปแบบอย่างน้อยก็ครึ่งเดือนอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยหนูก็ยังต้องถ่ายละครอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกรงใจพี่ๆเขาค่ะปีนี้ไหมจริงๆวางแผนไหมปีนี้เลยไหมเอาเลยไหมเล่นเลยไหมเล่นไหมเย็นเกิดเดี๋ยวแซวปกติเขาต้องเป็นผู้ชายแซวใช่ไหมนี่เป็นผู้หญิงแซวไงจากปลายปีครับใช่ไหมที่แผนไว้ครับคือจริงๆหนูอยากให้แบบว่าเอาจริงๆเลยเนี่ยก็อยากคลอดลูกปีหน้าอยากได้ลูกปีกระต่ายอะไรแบบเนี้ยก็แอบคิดว่ามันยังไงมันก็ยังทันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะลองดูเคลียร์เรื่องงานใช้ชีวิตไปไม่ได้รีบเร่งอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะปรึกษาคุณหมอไปด้วยในระหว่างนี้ใช่ค่ะปลายปีมาแน่โอ้โหโอ้โหไอ้มั่นใจขนาดนั้นเลยหรอมันปลายปีมาแน่หรอจริงๆก่อนหน้านี้เคยคิดไว้ว่าผมนะครับก็คืออยากแปดไปเลยเพราะว่าเหมือนแบบว่าผู้หญิงก็จะได้แบบไม่อ่านเหนื่อยใช่ทีเดียวเลยแล้วก็แบบคงไม่เสียเวลาใช่อะไรอย่างนั้นนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าต้องไปปรึกษาคุณหมอก่อนว่าแบบทางร่างกายหรืออะไรเงี้ยครับมันรับเหมาะสมไหมอะไรคือแอว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแอตัวเล็กด้วยค่ะเพราะว่าแบบถ้าสมมติว่ามีน้องแฝดเนี่ยอาจจะแบบด้วยสรีระร่างกายเราเนี่ยอาจจะแบบรับไม่ไหวความแข็งแรงหรือความเสี่ยงของน้องมากขึ้นอะไรเงี้ยเราอาจจะมาแบบประเมินดูอีกทีนึงว่าร่างกายรับได้ไหมเอาแบบความพอดีไว้ดีกว่าหนูไอ้เนาะใช่ใช่จริงๆใจแอร์เนี่ยนะยังไงก็ต้องมีพี่น้องแอร์อยากมีลูกแบบ2-3คนด้วยซ้ำรู้สึกสนุกแล้วตัวเองก็เป็นคนที่มีพี่น้องมาค่ะแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าชีวิตสนุกมากๆก็เลยอยากมีลูกที่มันเป็นพี่น้องแต่ว่าประเด็นคือก่อนหรือหลังผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยได้หมดแต่ขอให้แบบมีทั้งชายและหญิงอะไรเงี้ยจะได้มีความเป็นพี่ชายน้องชายน้องสาวอะไรเงี้ยค่ะก็จะคงจะได้คนละฟิลกันค่ะจะบอกว่าตั้งแต่เด็กๆเนี้ยค่ะจริงๆเนี่ยแอร์ใฝ่ฝันว่าแอร์เนี่ยอยากจะแต่งงานตั้งแต่อายุ28และมีลูกไม่เกิน30คือความใฝ่ฝันของเราเด็กๆจะบอกว่าพอยิ่งโตขึ้นอ่ะยิ่งหาไม่เจอพี่หาไม่เจอแล้วพอการที่ได้มาเจอไอ้เนี่ยแอร์ก็รู้สึกว่าจริงๆตอนแรกแอร์ไม่ได้เปิดใจเลยแต่ว่าด้วยความที่เขาน่ารักจริงๆค่ะเขาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายเขาเป็นคนเอาใจใส่
ไม่ได้เอาใจใส่เฉพาะตัวแอร์เขาเอาใจใส่คนรอบข้างเพื่อนๆลามไปถึงครอบครัวเลยแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าแอร์ทำให้แอร์รู้สึกว่าเออแบบโอ้เขาดีจริงๆอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่แอร์จะไม่ได้รักเขาเลยอ่ะพี่จริงๆเขาน่ารักมากๆอ่ะค่ะเหตุผลคือจริงๆก็แอร์เป็นคนที่แบบน่ารักกับคนรอบข้างอย่างที่ผมเคยแบบพูดกับแอร์ไปครับคือเอาใจใส่คนแบบให้เกียรติแล้วผมก็รู้สึกว่าเออแบบเรามีความคล้ายๆกันในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างอะไรเงี้ยครับผมว่าอนาคตหมายถึงว่าถ้ามีโอกาสได้แบบมาอยู่ใช้ชีวิตด้วยกันนะครับก็คงแบบเหมือนแบบพัฒนาพฤติกรรมอะไรพวกเนี้ยกันไปเรื่อยๆในทางที่ดีครับแล้วก็พอมันได้คบกันก็รู้สึกดีอย่างนั้นจริงๆครับหนูน่ารักไหมท่านน่ารักก็บอกไปน่ารักน่ารักเออว่าหนูแบบหนูขี้อ้อนบอกไปขี้อ้อนใช่ขี้อ้อนครับใช่ครับก็มีความเป็นแบบเขาเรียกแสนซนอย่างนั้นครับแต่ก็จะมีความงิ้งแบบน่ารักน่ารักเวลาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เขาคุยนะว่าแบบปกติเขาเป็นคนคุยเก่งมากเขามั่นใจว่าเขาเป็นคนพูดเก่งมากจนได้มาเจอแอร์เขาก็รู้สึกเออเขาพูดไม่เก่งหรออะไรอย่างเงี้ยถ้ายิ่งเจอแอร์อยู่กับคุณมะตูมเนี่ยนะคะคุณไอ้ตกใจไม่ได้พูดเลยคือนั่งอยู่เฉยฟังอย่างเดียวค่ะไม่เคยคิดว่าเป็นปัญหานะครับในการทำงานของเขาครับผมว่ามันก็เหมือนจะบอกว่าไงครับก็เหมือนเป็นหน้าที่แล้วก็ผมว่ามันไม่เหมือนมีการรบกวนหรืออะไรกับตัวผมอะครับซึ่งผมก็โอเคครับไม่ได้เป็นปัญหาแอร์ขยายเพิ่มนิดนึงคือว่าคุณไอซ์เนี่ยเมื่อก่อนเขาจะเห็นมุมที่แอร์แบบตอนจีบใหม่ๆเนี่ยเขาจะเห็นแอร์ทำงานวันนึงวิ่งหลายที่มากๆจนเขาก็แบบว่าเริ่มถามแล้วว่าเออวันนี้เลิกกี่โมงหรืออะไรเงี้ยแล้วด้วยงานในวงการบันเทิงอะมันไม่สามารถบอกได้เป๊ะๆว่าแบบจะเสร็จวันนี้บอก2ทุ่มอยู่ดีกลายเป็น4ทุ่มเขาจะนัดแอร์เนี่ยนัดยากมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาได้มาแบบมีโอกาสได้มาเป็นแฟนกันเนี่ยเขาก็ขอเข้ามาอยู่ในกลุ่มคิวงานอะไรเลยแล้วเขาก็จะรู้เลยว่าวันนี้ทำงานที่ไหนอันไหนรายการสดเสร็จปุ๊บบางวันเขาก็จะมารอรับบางวันเขาก็จะแบบเสร็จงานเร็วถ้าอย่างนั้นวันนี้เขาพาไปกินข้าวนะแอร์มีช่วงแบบวีคเอนด์ตรงเนี้ยแอร์ว่างอยู่3วันติดเขาเนี่ยจะขอจัดตารางพาแอร์ครอบครัวแอร์และครอบครัวเขาไปเที่ยวด้วยกันได้ไหมอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนน่ารักแบบเนี้ยที่แบบเหมือนเออบางทีอ่ะพี่ถ้ามาถามคิวแอร์จำไม่ได้ไปคุยกับผู้จัดการจำไม่ได้อะไรเลยจำแค่ว่าพรุ่งนี้ต้องไปไหนจบแค่นั้นอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเขาคือไม่ได้แอร์ต้องแพลนก่อนเดี๋ยวเขาจะจัดการให้นะเรื่องที่พักที่เที่ยวใดๆเดี๋ยวจองให้อะไรเงี้ยนี่คือความน่ารักของเขาอะคำมั่นสัญญาสำหรับผมก็เคยคุยกันไว้นะครับตอนคบกันก็ถึงเรื่องแบบแต่งงานแล้วก็มีลูกใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะครับก็แผนกันไว้ว่าจะมีลูกกี่คนอะไรเงี้ยผมตอนนี้ก็พยายามจะไปให้ถึงเขาเรียกว่าอะไรเป้าหมายที่วางกันไว้ครับสัญญากับหนูไว้ว่าอะไรบ้างสัญญากับหนูว่าก็จะรักดูแลแล้วก็ครอบครัวและไอพูดกับพ่อแม่หนูไว้ว่าอะไรทำให้ไอพูดกับพ่อแม่หนูไว้ว่าอะไรบ้างพี่ๆนักข่าวและสื่อมวลชนเป็นพยานพูดกับพ่อแม่หนูว่าอะไรบ้างไม่ต้องเป็นห่วงเออจะดูแลแอดแทนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ดูแลครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจะไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังนี่เห็นไหมผิดหวังอย่างเดียวเราผิดหวังก็แอดก็จะทำหน้าที่ในฐานะแบบภรรยาเนาะแล้วก็อนาคตถ้าแอร์มีโอกาสได้เป็นแบบแม่ของลูกอย่างที่เราใฝ่ฝันจริงๆเนี่ยก็แอร์ก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็จะพยายามบาลานซ์ชีวิตเพราะว่าอย่างไอเนี่ยก็จะบอกแอร์เลยว่าสอนแอร์ด้วยว่าแบบแอร์ชีวิตที่ประสบความสำเร็จอ่ะมันไม่ใช่ชีวิตที่ทำแต่งานนะชีวิตที่ประสบความสำเร็จมันคือมันต้องมีความสุขมันต้องมีคนรอบๆข้างอยู่ด้วยถ้าสมมติแอร์มีแบบมีงานทำเยอะแต่แอร์ไม่มีเวลาดูแลคนรอบข้างเลยอ่ะไอว่าอันนั้นไม่ใช่แบบการประสบความสำเร็จที่แท้จริงอะไรเงี้ยเขาก็จะสอนแอร์เพราะฉะนั้นหลังจากนี้แอร์ก็คงบาลานซ์ชีวิตที่ดีขึ้นแอร์มั่นใจว่าแอร์อยู่กับเขาและแอร์เป็นแอร์ในเวอร์ชันที่ดีมากยิ่งขึ้นแอร์ว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเราเหมือนเติมเต็มกันแล้วเราก็เป็นคนที่น่ารักขึ้นทั้งคู่เพราะฉะนั้นแอร์ก็คงทำหน้าที่นี้แหละในการที่จะอยู่เคียงข้างไอซ์ไม่ว่าจะแบบไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขหรืออะไรก็ตามก็ขอให้รู้ว่าก็จะมีแอร์นี่แหละที่คอยอยู่ข้างๆไอซ์ไม่ได้หายไปไหนนะจ๊ะรักนะคะจริงๆก็เป็นธีมแบบเป็นซิตดาวน์ดินเนอร์ปกตินะคะแล้วก็จะเป็น
ธีมเขียวๆไม่รู้ว่าพี่ๆมีโอกาสได้เห็นธีมบ้างหรือเปล่าไม่ได้มีอะไรแบบว่าจริงจังแต่ว่าด้วยความที่แอร์ชอบแบบความโรงละครแอร์เรียนละครเวทีเรียนทำฉากมาตั้งแต่เด็กและแอร์อยากให้มันแบบดูมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นแอร์ก็เลยเอาแบบความม่านของฉากโรงละครเนี่ยค่ะมาบวกกับธีมสีเขียวที่แอร์ชอบในช่วงนี้เนาะเราเห็นตรงกันว่าช่วงนี้เราชอบสีเขียวจังเลยถ้าอย่างนั้นเราทำอะไรสนุกสนุกกันไหมงานแต่งงานที่แบบอาจจะเป็นสีอะไรที่คนอื่นเขาไม่ค่อยทำกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามาเป็นธีมสีเขียวเป็นสีหลักค่ะนอกนั้นก็คงเป็นสไตล์ดอกไม้ที่แอชอบมีโซนแกลเลอรี่ที่ดูลึกลับลึกลับในสไตล์ที่แอชอบและส่วนใหญ่คนที่มางานกลางคืนก็น่าจะเป็นแบบอายุลดลงมานิดนึงจะเริ่มแบบว่ายังไงดีที่รักวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยใช่ใช่ก็จะเป็นแบบงานเล็กๆประมาณ200คนเหมือนเดิมค่ะมาคุณแม่ก็คือบอกว่าอุ้มท้องมาเลยแม่บอกแม่เดินไม่ค่อยไหวแล้วนะจะแบบไม่อยากขยับเยอะแล้วคุณเซฟก็เป็นห่วงแต่วันนี้ก็คือจับคุณแม่นั่งแบบหน้าๆเลยค่ะกลัวแบบว่าจะได้ไม่ต้องเจอคนเยอะแต่คุณแม่เขากำชับเลยว่ามีการตรวจที่เราเข้มงวดมาแอบบอกว่าเข้มงวดนะแอบแบบจัดเตรียมอุปกรณ์มาทุกอย่างแบบค่อนข้างเซฟในระดับหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำได้ดีที่สุดแล้วค่ะไม่แน่ใจเขาก็เต้นไปนะงานที่เบบี้ชาวเวอร์เขาก็มีเต้นๆอยู่นะแต่ก็มีนั่งพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆงานนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่แอบไม่ค่อยอยากรบกวนเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาแบบท้องแบบท้องแก่แล้วเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาก็แบบอยากให้เขาได้พักเพราะว่าแอบมีโอกาสคุยกับเขาเขาเองเขาก็นอนไม่ค่อยหลับก็บอกว่าลูกดิ้นมีเป็นตะคริวมีเหน็บชาบ้าอะไรแบบเนี้ยตามสไตล์แบบคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยพยายามคุยกันเอง2คนเพราะว่าสุดท้ายแอร์ก็คุยกับไอว่างานเราเอาอันที่แบบเราอยากได้ช่างมันเถอะเอาอันที่เราชอบละกันแต่ว่าในเรื่องของคอสตูมอย่างเงี้ยดีลเป็นไงบ้างสวยไหมชุดนี้เพื่อนใส่อันนี้ทำผมอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบ้างเพื่อนช่วยดูแบบพวกลุคต่างๆให้อะไรเงี้ยค่ะถูกต้องค่ะก็คือถอดปุ๊บเก็บเข้านิดนึงคุณมาตูมใส่ได้เลยเขาบอกว่าชุดแอร์หลวมไปเดี๋ยวเขาต้องแก้เอาเข้าอีกสักเล็กน้อยเขาจองแล้วค่ะวันนี้เนี่ยคุณมาตูมเขาจะเดินเข้าไปหาคุณไอแล้วนะตอนที่คุณไอหลับอ่ะเขาบอกว่าเพื่อนกันเขาบอกเพื่อนกันไม่เห็นเหมือนกันไอบอกไม่เห็นเหมือนกันไม่เห็นเหมือนกันใช่ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกๆ ท่านเลยที่แบบว่าเขาเรียกว่าอวยพรพวกเรามาเนาะไม่ว่าจะมางานพวกเราได้หรือไม่ได้ก็ตามค่ะแต่มันจะว่าทุกคนก็แบบว่าพยายามส่งแบบส่งแรงใจส่งคำอวยพรมาให้กับพวกเราแล้วก็คงรู้ว่าพวกเราตื่นเต้นบางคนติดงานเมื่อกี้พี่แจ๊สก็เพิ่งมาพี่แจ๊สกับพี่แจงแวะเอาของขวัญมาให้ก่อนแล้วก็ต้องไปทำงานต่ออะไรแบบเนี้ยแต่ละคนเขาก็แบบจะพูดกับแอร์เสมอพี่จูนก็แบบพี่จูนพี่เปิ้ลเนี้ยค่ะแอร์อย่าเครียดนะนอนนะลูกหนูต้องนอนเดี๋ยวแต่งหน้าไม่ติดพี่สรุปหนูก็ไม่ได้นอนและอย่างเงี้ยคือทุกคนพูดหมดแต่ว่าเราแบบเราอาจจะ กังวลด้วยตามภาวะของการเป็นเจ้าสาวอะไรเงี้ยต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมานะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งที่ให้เกียรติมาร่วมงานน้องนะช่วงนี้ก็แบบว่าเห็นว่าสถานการณ์มันก็แบบว่ามันอาจจะดูรุนแรงขึ้นนิดนึงแต่พี่ๆก็มาหนูขอบคุณมากๆขอบคุณที่เราได้เติบโตกันมาจริงๆอันนี้ขอบคุณจากใจจริงเลยค่ะก็ทำข่าวแล้วก็อยู่กันมาตั้งแต่หนูเพิ่งเข้าวงการจนวันนี้ออกเรือนอีกสักพักหนูก็จะต้องมีลูกพี่ก็จะต้องมาสามตอนแบบคลอดลูกมีลูกคงอยู่กันไปอีกนานๆนะคะยังไงก็ขอบคุณที่รักแล้วก็เอ็นดูคู่ของเรานะคะ